ในวิดีโอคลิปก่อนหน้านี้นะครับอาจารย์ได้ทำการสาธิตการใช้ AI Gemini นะครับในตัวแ Sheet เรียบร้อยแล้วนะครับหลายคนบอกว่าว้าวมากเลยนะครับเราสามารถที่จะสร้างโมบายแอปพลิเคชันโดยใช้ AI เป็นตัวสร้างให้ได้เลยนะครับสุดยอดมากเลยนะครับแต่บางท่านครับก็บอกว่าเอ๊ะทำไมผมไม่มีเมนู Gemini in app นะครับเราจะทํายังไงเราจะต้องแก้ไขอย่างไรเดี๋ยววิดีโอนี้มีคําตอบครับก่อนที่เราจะรับชมนะครับอาจารย์ฝากกดไลค์ซับสไครต์ด้วยนะครับเราจะได้ไม่พลาดวิดีโอองค์ความรู้ดีๆแบบนี้ครับเอาไปทํางานก็ได้เอาไปช่วยแก้ไขปัญหาในธุรกิจก็ดีนะครับอ่ะเรามาดูกันเลยนะปัญหาของเราก็คืออย่างนี้ครับสําหรับบางท่านนะครับเวลาที่เราเข้ามาที่แอปชีตแล้วนะ แล้วเราก็มากดดูที่ปุ่มตัว create นะครับแล้วก็เรียกแอปบางท่านอาจจะไม่มีเมนู start with Gemini นะครับเราจะแก้ไขยอย่างไรนะเรามาดูกันครับก่อนอื่นนะครับอจาอยากให้เรานะครับเข้ามาที่ตัวเว็บไซต์ google.com ก่อนนะแล้วเช็คว่าตอนนี้เราทำการล็อกอินแอคเค google หรือว่า gmail ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับ เพื่อให้ถูกต้องแล้วก็แอคเคาทนี้ก็เป็นแอคเคาท์เดียวกับที่เราใช้สร้างแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับเช็คเรียบร้อยแล้วคราวนี้ครับวิธีการแก้นะครับเราก็พิมพ์ที่ address bar ว่า chat google com นะครับ chat google com นะเดี๋ยวจารจะทิ้งลิงก์นี้ไว้ที่ารายละเอียดด้านล่างของคลิปนี้นะครับเมื่อเราพิมพ์แล้วนะครับ enter เรียบร้อยแล้วรอสักครู่หนึ่งนะครับ จะปรากฏหน้าตัวหน้าจอของตัวแอปพลิเคชันแชทขึ้นมาแบบนี้นะครับสิ่งแรกเลยนะครับที่เราต้องทำก็คือมาคลิกที่ปุ่มแชทใหม่นะครับจากนั้นครับตามด้วยเลือกเมนูค้นหาแอปรอสักครู่ครับจะปรากฏหน้าจอค้นหาขึ้นมาให้เรานะครับที่ช่องค้นหาแอปด้านบนนะครับให้เราพิมพ์ว่า Gemini เป็นวักนะครับ in แล้วก็ a p p s h e e t แบบนี้นะครับอ่า i n m i n i เป็นวักอินเป็นวัก p p s h e e t พิมพ์แบบนี้ครับเสร็จแล้วกด Enter 1ครั้งนะครับสิ่งที่เราจะเจอก็คือเราจะเจอตัว Gemini นะครับ in App Sheet นะครับเป็นแอปพลิเคชันเสริมนะครับตัวนี้เรากดได้เลย1ทีนะครับ ในการติดตั้งครั้งแรกนะครับเราจะมีปุ่มแบบนี้ขึ้นมานะเป็นคนที่ติดตั้งใหม่นะครับให้เรากดปุ่มติดตั้งนะครับรอสักครู่ครับตัว Google ก็จะทำการติดตั้งตัว Gemini inA p p Sheet ให้กับเรานะครับเมื่อเขาติดตั้งเสร็จเขาก็จะบอกเราว่าได้ทำการติดตั้งตัว Gemini in App Sheet เรียบร้อยแล้วนะครับก็กดเสร็จสิ้นได้เลยนะครับวันหน้านะครับ เราอยากมาถอนแอปพลิเคชันนี้ออกนะครับหน้าจอตรงนี้ปิดได้เลยนะเราก็สามารถกดปุ่มตรงนี้ก็ได้นะครับนะถอนการติดตั้งนะครับอาจารเชื่อว่าเดี๋ยวเขาจะมีฟีเจอร์เจ๋งๆมาพาเราเล่นอีกแน่นอนนะครับจะว่ามันว้าวมากเลยนะครับนะ,ะหรือวันหน้าอยากมาถอนการติดตั้งก็มาที่ด้านล่างตรงนี้นะครับกดปุ่ม3จุดตรงนี้นะแล้วก็ถอนการติดตั้งแบบนี้ก็ได้นะครับเป็นวิธีการที่2นะครับ เมื่อเราทําการติดตั้งแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็อาจารย์อยากให้เราลองเรียกตัว a p p s h e e t c o m อีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็อาจารย์เชื่อว่าเมนูตอนนี้ขึ้นละ Create App แล้วก็ก็จะเจอแบบนี้นะครับ s t a r t w i t h Gemini นะครับลองคลิกเข้าไปดูนะครับเราก็จะสามารถที่จะสื่อสารกับ AI นะครับแล้วก็พิมพ์พร้อมเพื่อขอให้ช่วยสร้างแอปพลิเคชันให้เราได้เลยนะครับ ใครที่ยังไม่ได้ดูว่า e ี1นะครับว่าสร้างยังไงนะกลับไปดูได้เลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเอาลิงก์โพสต์ไปให้ที่ด้านล่างด้วยนะครับจะได้ง่ายกับการเข้าไปดูคลิปครับขอบคุณที่ติดตามนะครับหากตีดปัญหาอะไรก็สามารถมาโพสต์สอบถามได้นะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรใหม่ๆอาจารย์ก็จะสร้างวิดีโอคลิปขึ้นมาให้ความรู้อีกนะครับอย่าลืมนะกดปุ่มติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดองค์ความรู้ใหม่ๆทุกวันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ